สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตแนะนำวิธีการตรวจเช็คระบบไฟหน้าเบื้องต้นนะครับในกรณีที่ไฟหน้ารถเราดับทั้งสองข้างนะครับวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นคือให้สังเกตไปตรวจเช็คดูที่กล่องชุดควบคุมดีเลย์ชุดสายทลายนะครับตัวนี้คือจะทำหน้าที่ควบคุมไฟต่ำไฟสูงสองข้างเลยนะครับวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นก็คือว่าให้มาดูที่ตำแหน่งฟิวก่อนนะครับขั้นตอนแรกเลยตัวนี้คือจะไปเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับให้ตรวจไล่เช็คดูก่อนว่าฟิวตรงนี้มันขาดไหมถ้าตรวจเช็คแล้วฟิวไม่ขาดขั้นตอนที่2ที่ตรวจเช็คคือว่าอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าลองตรวจเช็คดูอาจจะใช้เป็นหลอดเดิมก็ได้ครับหลอด H11 ก็ได้หรือว่าเป็นเช็คแลมป์มาเช็คดูขั้วไฟก็ได้ครับว่าเส้นไฟเส้นสีแดงนี่ว่ามีไฟมาเข้าขั้วนี้ไหมถ้าตรวจเช็คดูแล้วไฟไม่เข้าก็แสดงว่าน่าจะเป็นที่ตัวกล่องควบคุมหรือว่าตรวจเช็คดูแล้วไฟยังเข้าชุดปลั๊กนี่อยู่ก็แสดงว่าอาจจะมีหลอดหรือตัวบัลลาดที่มีปัญหาอยู่ที่เสียอยู่ถ้าวิธีตรวจเช็คบัลลาดหรือหลอดอันนี้ผมอาจจะแนะนำเข้ามาตรวจเช็คให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเช็คให้นะครับตัวนี้โอเคครับถ้าอันนี้วิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นก็น่าจะเช็คประมาณนี้ครับโอเคครับขอ